สวัสดีครับอยู่กับพี่อามครับแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมโค้ดอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะครับหรือเกมนอนสู้ผีเวอร์ชันก๊อปปี้นั่นเองก็จะเรียกว่าเวอร์ชันก๊อปปี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสารเกินไปนะเอาเป็นว่าเป็นเวอร์ชันตัวละครสวยแล้วกันนะครับนอนสู้ผีเวอร์ชันตัวละครสวยประมาณนี้แล้วในพีนี้เดี๋ยวพี่อามจะไปลองใช้กิโยตินดูนะครับไอเทมหมานี่เอง What? เครื่องประหารหัวสุนัขเขาบอกว่าเมื่อ HP ของ Dream Hunter ต่ำกว่า 20% จะสร้างความเสียหายโดยตรงมันก็คือเป็นไอเทมลาดผีดีๆนี่เองเนาะ wow. ราคา50เหรียญเลยทีเดียวก็ถือว่าแพงอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปลองไอเทมกิโยตินดูนะครับแต่ก่อนจะไปทดลองไอเทมอะไรเราเอาชีวิตรอดจากผีหัวฟูนี้ให้ได้ก่อนครับจะรอดได้หรือเปล่าครับเพื่อนไปไหนกันเพื่อนขึ้นห้องบนอยู่บ้านไหนกันเพื่อนบ้านตัว C ครับมีคนไปบ้านสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้างล่างล่ะไหนดูซิข้างล่างบ้านใหญ่เราเฮ้ยไปบ้านใหญ่ดีกว่า yeah. เพราะว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนช่วยเรายิงได้นะครับเราต้องก่อกลุ่มกันไว้มานักล่าฝันเข้ามาแล้วครับหาเราไหมเนี่ยไม่เขาเลี้ยวครับเขาเลี้ยวก็ดีละอ่ะเขาก็ตีไปโอ้เลเวล2แล้วครับรีบเราผีเราก็อัพเตียงไปไหนดูเพื่อนเราซิอันนี้มีปืน1 3คนนี้มีปืนเลเวล1เลเวล2คนนี้มีปืนเลเวล3คนนี้มีปืนเลเวล1เลเวล3ดีมากมีปืนกันเยอะๆดีเล่นให้มันดุดันกันหน่อยยิงกันตูมตามหน่อยให้มันๆหน่อยครับเฮ้ยผีมาละไม่มาหาเรายังโชคดีอยู่แต่ก็อัพประตูเผื่อไว้ก่อนมาบ้านนี้ครับแล้วมาบ้านที่ปืนแรงซะด้วยนะ What? มันก็เข้าใจไปเนาะ บ้านเรานี่หลงจ้องเลยไม่มีอะไรเลยไม่ตีครับผีไปตีบ้านที่ปืนเขาแรงๆครับปืน1กับ3ผีน่าจะยังไม่มาตีเราเร็วๆตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บตังค์อัพประตูเลยไหมยังก่อนเราจะใช้ประโยชน์ของการฟื้นเลือดของประตูเวลาที่อัพเลเวลประตูนะครับนี yeah. ่ของเพื่อนนี่เขาก็ยังไม่อัพเลเวลประตูนะให้เลือดประตูเหลือน้อยๆก่อนแล้วก็อัพนะครับจะได้ฟื้นพลังนั่นเองตีเราไหมตีครับไม่เหลือครับเฮ้ยเดี๋ยวผิดอันนั้นคือผิดซ่อมสู้เอาปืนออกมาปืนสักเลเวล3 2กระบอกก็พออ่านั่นแหละพอละทีนี้ก็เก็บตังค์เอาประตู256นี้ครับผีอย่าอัพเลเวลแล้วกันถ้าอัพเลเวลมาเราสู้ไม่ได้บ้านจะแตกทันทีเลยโอเคไปละหนีเขาหนีครับเขาสงสารเราหาประตูขึ้นมาก่อนทีนี้ก็เอาตังค์อีก400เพื่อที่จะเอาเตียงใหม่นั่นเองเตียงใหม่ก็จะได้เหรียญวินาทีละ32ครับได้เตียงละเตรียมมาก่อนทีนี้เดี๋ยวรอประตูต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าเจ้าผีหัวฟูเนี่ยมันดุคนอย่างเรามากเขาชอบตีเรามาละ huh? โอ้ยอย่านะจอดหน้าบ้านเราเลยซ่อมประตูสู้อัพสู้ทำทุกอย่างไหวไหมเนี่ยไม่ไหวครับแพ้แน่ไม่รอดไม่เป็นไรก็ถือว่ายอมไปก่อน oh. เรียบร้อยซื้อผิดโทษนั่นไปซื้อเครื่องเล่นเกมก่อนนะครับคราวนี้เราจะได้เจอกับผีใหญ่ไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนขึ้นไป1เราอยู่ไหนดีเฮ้ยมาบ้านตัว C ดีกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วครับโอ้ผียายอยู่ข้างบนมาดูกันว่าเราจะยังไงนะครับผมผียายเข้าห้องพักมาเรียบร้อยแล้วใครไม่หลับยายจะกินหัวไปหาใครก่อนครับไม่ใครก็ใครล่ะบ้านหนึ่งประตูแข็งไม่มีปืนบ้านหนึ่งมีปืนแต่ประตูไม่แข็งยายเอาบ้านที่ประตูไม่แข็งแต่มีปืนครับส่วนเราประตูไม่แข็งแล้วก็ไม่มีปืนด้วยเรียกได้ว่านิ่มมากอ้าวโอ้โหไอ้บ้านประตูอ่อนแต่ปืนโหดตายไปก่อนเลยครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องอัพประตูให้นำป้อมปืนนะโอ้โหประตูไม่ไหวนะครับเนี่ยประตูแบบนี้ไม่ไหวซึ่งเราใช้ประตูแบบนั้นอยู่มาหาเราละน่าจะได้อัพเลเวลประตูหนีเร็วๆนี้โอเคอัพหนีแล้วครับแล้วก็อัพเตียงต้อมสู้ผีก่อนปืนออกมาปืน What? เราเน้นความรุนแรงเราชอบความรุนแรงชอบออกศึกสงครามเราชอบมีประเด็นยิงเข้าไปนั่นแหละปืนเลเวล3 3กระบอก4กระบอกซ่อมประตูสู้ผี1รอบเออมาดิแพ้ให้มันรู้ไปแพ้ก็แค่เล่นใหม่เออนั่นแหละหนีไปซะแต่ถ้าเกิดผีอัพเลเวลอีกทีนึงเราก็แพ้นะสู้ไม่ไหวจะมาหาเราอีกเหรอเฮ้ยไม่มาคราวนี้ไม่มาคราวนี้ก็ใจดีเอาประตูก่อนดีกว่าวะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทีนี้ต้องการเครื่องเล่นเกมเพื่อปั๊มสายฟ้านะครับ
นี่ไงผีเลเวล4ละเตรียมมาก่อนแล้วก็รอเครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเกม1อันอีกประมาณ20วิเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโอ้บ้านนี้ครับตอนนี้ประตูแข็งแล้วก็ปืนโหดต้องเอาประตูให้แข็งก่อนอีกประมาณ25วิก็ได้แล้วอย่ามาหาเรานะ What? บ้านแตกไหมนะเพื่อนเอ้ยเพื่อนไม่แตกครับแสดงว่าเราก็จะไม่แตกเหมือนกันรับปืน1ระดับจะยิงผีถึงแม่1 2 3 4 5 6น่าจะถึงแต่ไม่เอาเอาเตียงก่อนอ้าวเพื่อน What? ไปซะละเราอุตส่าห์อัพปืนมาช่วยเลยนะเนี่ยมาหาเราไหมครับไม่มาหาครับถ้าไม่มาหาเรามีเวลาครับปั๊มครับเครื่องเกมเพราะเราคือนักแคสเกมเราต้องเกมแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็โหดกันมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เล่นแบบสบายใจประตูเลเวล5ต้องการประตูนี้เพื่อเอาเตียงใหม่เรายิงเขาเข้าไหมเอ่ยเข้าอยู่แต่ว่าเพื่อความสบายใจขอเอาเครื่องซ่อมเพิ่มมาอีกสัก2เครื่องทีนี้ปืนและปืนยังไงผีเลเวลอัพแล้วครับแต่ยิงประตูเราไม่เข้าไอ้ตีประตูเราไม่เข้าเฮ้ยมีรถเหมือนกันนั่นน่ะไปละหนีไปละเงินออกมาโอเคไปบ้านนี้ครับบ้านนี้ก็โดนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนไม่อัพประตูไงประตูเพื่อนนิ่มมากโอ้แต่มี ATM ครับมี ATM กับน้ำครับเครื่องเล่นเกมเตรียมปั๊มเอาหมาทีนี้ก็เหลือประตูทองเลเวล3แต่ว่าเตียงเราสุดแล้วอ้าวชนะแล้วเลยไม่ได้เล่นหมาเลยโถเนี่ยเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเวลาจะรีวิวไอเทมอะไรเนี่ยเพื่อนมันชอบไปฆ่าผีตายซะก่อนนะครับแล้วไอเทมเครื่องประหารหัวสุนัขนี่มันก็ใช้ไฟฟ้าเยอะไง 2,000 กว่ามั้ง 2,048 มั้งครับเดี๋ยวพี่อาร์มดูก่อนเนี่ย 2,048 เนี่ยมันใช้เยอะเนี่ยกว่าจะปั๊มถึงอ่ะกว่าบ้านเราจะแข็งกว่าเตียงเราจะดีกว่าประตูเราจะโหดกว่าปืนเราจะยิงแรงนะครับเพื่อนฆ่าผีไปซะก่อนโถแล้วผียายนี่ก็นิ่มโอ้ยไปว่าผียายแม่งมาหาเราก่อนเลยว่ะจอดแน่นไงว่าแล้วเชียวไปว่าผียายนิ่มผียายมาหาเลยครับว่าอะไรนั่นหลานมาดิยายยิงปืนเลเวล1สู้เลยเอ้ายายอัพเวลหนีแล้วครับต้อมสู้ผีก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาประตูใหม่โอเคมาสิยายปืนเอามาอีกเราชอบความรุนแรงชอบยิงผีถ้ายายอัพเลเวลหนีอีกทีนึงตายเลยเนี่ยบอกเลยเป็นไงล่ะปืน8ก็บอกยายเจ็บไหมมันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างแหละยายหนีแล้ว What? อะไรกันครับเนี่ยมาถึงปืน8ก็บอกเป็นบ้านที่ประตูนิ่มแต่ว่าปืนเยอะโอ้โหเลเวล3แล้วอ่ะอย่ามาหาเรานะยายขอเตียงใหม่ก่อนตังไม่ทันตังช้ามากทีนี้ต้องการเงินอีก328ครับเพื่อเอาประตูน้ำตาลนี้กับเตียงใหม่แต่ดูสถานการณ์ก่อนว่าจะยังไงผีอาจจะมาตีเราแล้วเราต้องใช้ประตูแทงนักล่าฝันเลเวล4แล้วประตูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาเครื่องเล่นเกมมาสักเครื่องนึงหรือ2เครื่องแล้วเอาประตูอีก1ระดับเป็นประตูเหล็กเลเวล3ไม่ใช่เป็นประตูเหล็กเลเวล2ถ้าได้ประตูเหล็กถึงเลเวล3เราจะได้เตียงใหม่เราจะเอาประตูแดงเลยนะครับเพราะว่าประตูแดงถือว่ากันผีได้อยู่หมัดมากแล้วพี่อามก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปั๊มเครื่องเล่นเกมอะไร yeah. อีกแค่2วีก็ได้ละนี่ไงได้ละปึ๊กเรียบร้อยถ้าได้ประตูใหม่เลยก็จะโอเคมากโอ้โหผีเลเวล5ครับประตูแดงเอาไม่อยู่ huh? ก็ต้องใช้เครื่องซ่อมช่วยต้องปั๊มเครื่องเล่นเกมมาก่อนแล้วเอาเครื่องซ่อมออกมาตอนนี้เราได้วิ1 2ไฟฟ้าครึ่งอีกเครื่องนึงก็เป็นวิละ3วิละ3ไฟฟ้าต้องการ64หาร3ได้28ทุกๆ28วิเอาประมาณ30วิพี่อามจะได้เครื่องต้อม1เครื่องแบบนี้ทีนี้ก็ลองเงินเยอะๆแล้วเอาเตียงใหม่นั่นเองแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเครื่องซ่อมไปด้วยนะครับโอ้ยเพื่อนไปอีก1คนแล้วไปที่อื่นก่อนอย่าเพิ่งมาหาเรามันไม่เคยฟังเราเลยครับเอาเตียงมาก่อนโอเคแข็งพอมั้ยแข็งพอไหมไม่พอครับเอามาอีกเอามาอีกครับปืนสู้เอาทุกอย่างงัดทุกอย่างออกมาสู้มาดิโอ้โหสู้เต็มที่ขอเครื่องซ่อมอีกหนึ่งเครื่องซ่อมมาก่อนโอเคไหวไหมครับไหวไหมครับผมนี่ก็เต็มที่แล้วสกิลซ่อมโอเคสกิลซ่อมเครื่องซ่อมทุกอย่างเอาออกมาสู้หมดไม่มีอะไรแล้วครับเราไม่มีอะไรออกไปสู้แล้วนะไหวไหมโอเคไหวอุ้ยเดี๋ยวขอลบอันนี้ทิ้งก่อนลบอันนี้ทิ้งแล้วมาสร้างตรงนี้แล้วเอาเครื่องเล่นเกม2อันตรงนี้โอเคให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ้าวแล้ววันนี้จะได้รีวิวเครื่องประหารไหมนี่เริ่มใหม่อ้าวเจอผ้าพันแผลวันนี้ไม่ได้ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวอีกพอแล้วนะเมื่อกี้นี่เพื่อนลากผีครับผมเพื่อนโคตรโหด
เอ้ยมีเพื่อนซ้ายเพื่อนขวาเลยมีเพื่อนล่างด้วยโอ้โหทางนี้ก็มีเพื่อนข้างบนน่ะอยู่คนเดียวนะครับปล่อยเขาอยู่ไปเขาสดเขาเปรี้ยวครับเขามะนาวเราอยู่บ้านหลังใหญ่นี่แหละเป็นฮอนเต็ดดอมบ้านหลังนี้รู้สึกจะเล็กกว่านี้นะถ้าพี่ยามจำไม่ผิดนะมันจะมีส่วนที่แตกต่างกันไม่กี่อย่างระหว่างฮอนเต็ดดอมกับโกดอพาร์ตเมนต์โอ้โหไปอยู่คนเดียวแล้วก็โดนคนเดียวเลยตอนนี้ยื้อไว้แล้วกันนะเพื่อนนะมาหาเราไม่ผีโอ้โหมาครับปืน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 ยิงเข้าไปยิงให้ได้สุดขนาดบ้านจะแตกแล้วครับผมบ้านเรานะอัพหนีอัพสู้ผีพอละอัพแค่นี้พอละที่เหลือก็ให้ปืนเราทำงานไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพอีกหนึ่งระดับซ่อมก่อนซ่อมก่อนอัพไม่ไหววะอัพเลยผีก็ดูแล้วเกินถ้าไปถึงบ้านเพื่อนเราก็น่าจะโดนยิงแล้วเขาก็จะหนีไปฮีลเลือดพอดีเออนี่ไง นี่คือข้อดีของการทำให้ผีเลือดน้อยนะครับบ้านนี้โดนอีกแล้ว ประตูน้ำตาลยังพอเอาอยู่แต่ต้องอัพครับอัพหนีเราก็ควรอัพเหมือนกันแต่ดูว่าจะเอาเตียงก่อนหรืออัพประตูก่อนดูผีก่อนบ้านนี้น่าจะยื้อได้นานอยู่ผีน่าจะเสียเวลาตรงนี้นานเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เตียงก่อนประตูมาละได้เตียงละปึ๊บทีนี้ก็รอประตูครับพอได้เตียงนี้แล้วก็ประตูไม่ยากละได้แล้วทีนี้ก็เครื่องเล่นเกมแล้วก็เครื่องซ่อม ไม่ใช่เครื่องเล่นเกมแล้วก็เก็บตังค์ให้ได้เพื่อที่จะเอาประตูแดงแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆเดิมประตูแดงตอนนี้ถือว่าเอาอยู่มากรออีกสัก15วิก็ได้ละประตูใหม่แล้วก็รออีกราวๆ35 36วินาทีได้ประตูแดงอันนี้แหละรออีกนาทีนึงได้ประตูแดงโอเคตอนนี้ไฟฟ้าเรา1วิได้1หน่วยเราต้องการไฟฟ้า32ก็คือขาดอีกประมาณ10วิทีนี้ก็รอเอาเตียงเตียงก็800 800หาร32ก็ได้ราวๆ25วินาทีมาละมาหาเราอีกแล้วเหรอไม่หาเราครับเขาไม่เอาเราละเขาลำคาญปืนเยอะจัดผีเบื่อเราต้องเอาเตียงก่อนเพราะเตียงมันทำให้เราได้เงินอีก64เหรียญต่อ1วิโอเคได้ละทีนี้ก็เอาเครื่องเล่นเกมเพราะเรานี้เราก็จะ3วิได้เครื่องเล่นเกม1เครื่องพอเครื่องเล่นเกมใช้ตังค์200อย่ามาหาเรานะโอเคถ้าไม่มาหาเราแบบนี้เราก็น่าจะรอดไปพอสมควรอยู่1 2 3 4ตอนนี้วิละ4เครื่องซ่อมใช้64ก็คือทุกๆ16วินาทีเราได้เครื่องซ่อม1เครื่องไม่พอครับเอามาอีกเอามาซื้อให้มันเต็มๆนี่แหละโอ้เพื่อนตายอีกแล้วตอนนี้ถ้ารวมคนนี้เพื่อนก็จะตายไปอีก1คนเป็น2คนเรามีเครื่องเล่นเกม12เครื่องได้วิละ2หน่วยใช่ไหม yeah. ได้วิละ2หน่วยก็ได้วิละ24เดี๋ยวกันนะอัพเพิ่มให้หมดจะได้วิละ24มาหาเราละมาหาเราจริงๆด้วยปีเราไม่เข้าเพราะเรามีเครื่องซ่อมเยอะหนีไปละหนีหรือเอาเพื่อนเราหนีสิเตือนนั่นแหละโดนตีโอเคครับเดี๋ยวพี่ยามเอาปืนออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะยิงผีแล้วเดี๋ยวผีมันไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผีเขาเจ็บเรากลัวผีเจ็บก็คือประมาณนี้เขาก็ไม่น่าจะตีเราเข้าแล้วล่ะผีอัพเลเวลแล้วนี่โอเคอัพเลเวลแล้วก็ให้เขาอัพไปเดี๋ยวเราเอาประตูเพิ่มนะครับให้ผีมันเลเวลอัพนะครับจะได้ไปฆ่าเพื่อนเราให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนลับผีเราอีกเราก็ไม่ได้รีวิวกิโยตินสักทีนะครับประตูแข็งๆไปเลยโอ้โหตียับเลย What? ไม่เข้าหรอกคือเราช่วยผีเก็บเลเวลนะแบบนี้ดีแล้วล่ะให้เขาเก็บไปละไปหาเพื่อนละแล้วก็เลือกบ้านนะบ้านที่แบบประตูแข็งๆปืนแข็งๆเนี่ยปืนโหดๆเนี่ย What? ถ้าเปิดสกิลอีกหนึ่งรอบอะผีน่าจะชนะเออนี่ไงชนะละเยี่ยมผีช่วยผีเก็บเลเวลเลยนะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมไปอีกหนึ่งคนเรานี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะช่วยผีเก็บเลเวลเนี่ยเดี๋ยวเราเอาประตูอีกหนึ่งระดับให้สบายใจผีเก็บเลเวลไปกับเราก่อนแล้วกันนะปล่อยเขาเก็บเลเวลไปสงสารเขาแล้วเดี๋ยวเอาประตูอีกหนึ่งระดับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเตียงอีกหนึ่งอันครับแค่นี้เราก็จะฟูลละ yeah. ให้ผีเลเวล7ก่อนเดี๋ยวเราเอาปืนมายิงผีครับ huh? ให้เขาตีประตูเราไปเรื่อยๆให้เขาเก็บเลเวลไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็เลเวลอัพเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วใช่ไหมเจ็ดแล้วยิงแล้วนะจะไล่แล้วนะไล่เข้าไปตีเพื่อนครับ What? น่าจะตีพันนี้แตกแล้วมั้งผีโอ้โหไม่แตกเว้ยมีเครื่องซ่อมครับมีเครื่องซ่อมมีลูกแก้วครับผีต้องมาเก็บเลเวลกับเราอีกแล้วล่ะ yeah. ไม่แต่ไม่แน่ถ้าเกิดเปิดสกิลผีเปิดสกิลนี่ก็บ้านแตกนะประตูแตกเหมือนกันนะครับ What? จะดูว่าจะยังไงจะเปิดสกิลไหมไม่เปิดด้วยโดนแห่ต่างหากโอ้โหแห่สู้ผีครับ
โอ้อันอาถาจริงๆผีได้เตียงละมาเก็บเลเวลกับเราอีกไหมล่ะมาเว้ยผีบอกขอเลเวลหน่อยครับให้ผีเลเวลอัพอีกหนึ่งระดับแล้วกันนะสงสารเขาผีเลเวล8เดี๋ยวพี่อามจะไล่เขาหนีไปประตูเราก็น่าจะเอาอยู่นะผีเลเวล8เนี่ยเปิดสกิลมาเรายังไม่เป็นไรเลยค่อนข้างแข็งอยู่ไปละไปบ้านนี้ครับบ้านนี้ของเยอะนะผีจะตีเข้าไหมเข้าเว้ย What? มาดูกันว่าจะยังไงครับเปิดสกิลไม่เอ่ยเปิดด้วยแต่โดนน้ำมาตาครับโดนเจ้าลูกแก้วครับผมโดนหูยโดนแหอีกเฮ้ยไอ้ลูกใครยังมาเก็บเลเวลครับมาเก็บเลเวลของเราก่อนเก็บเลเวลของเราก่อนเพื่อนมาเก็บเลเวลของเรานี่เราเอาประตูก่อนครับประตูทองละโอเคประตูเต็มเตียงเต็มแล้วตอนนี้มาเก็บเลเวลของเราก่อนเพื่อนอย่าเปรี้ยวดิโอ้เพื่อนเดี๋ยวเราไม่ได้รีวิวหมาไปแล้วครับผมเดี๋ยวก็โดนแหอีกคราวนี้ตายแน่ผีถ้าเกิดคราวนี้เนี่ยผีตายพี่อาไม่รีวิวแล้วนะโอ้โหโดนยันอีกไม่รอดครับเรียบร้อยนั่นไงว่าแล้วโอ้ยไอ้ผีให้มันได้อย่างนี้ดิวันนี้จะรีวิวกิโยตินซะหน่อยผีก็ไม่ได้ให้เรารีวิวกิโยตินเลยโอเคครับประมาณนั้นประมาณนี้เดี๋ยวขอยกย่อเป็น EP หน้าแล้วกันนะครับผม EP นี้ก็เรียกได้ว่ายังไงดีอ่ะเก็บเลเวลช่วยผีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสองนี้พี่อาร์มิเซอร์และเกมโกดอพาร์ตเมนต์ต้องขอตัวลาไปเบรกนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนและเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม